สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านปลาดุกตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่หน้างานทำรั้วของบริษัทพาตูพิโก้นะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูขั้นตอนการทำงานนะครับก็ทำการวัดระยะที่จะขุดหลุมนะครับโดยใช้เหล็กวัดระยะนะครับครับหลังจากที่ขุดหลุมได้พอประมาณนะครับเราก็เอาใช้ไม้วัดระยะนะครับระยะห่างหลุมนะครับแล้วก็ตกดิ่งหลังจากที่มาร์คตำแหน่งเสร็จนะครับก็จะทำการเจาะนะครับด้วยเครื่องเจาะมือถือนะครับจะเจาะลึกจากตำแหน่งที่ขุดไปแล้วนะครับลงไปอีกประมาณสักเมตร20เซนนะครับนะครับแต่ขุดลงไปก็ประมาณ60ถึง70เซนนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำเข็มนะครับเข็มมาหย่อนลงในหลุมนะครับครับผมหลังจากลงเข็มไปแล้วนะครับก็ทำการนะครับตำดินลงในช่องว่างนะครับแถวช่องว่างของเข็มนะครับบางจุดนะครับถ้าดินอ่อนก็จะใช้ไม้โคบกดนะครับแต่ที่ครับก่อนวางฐานที่หัวเข็มนะครับก็ทำการนะครับแต่งนะฮะแต่งดินรอบๆนะครับให้แน่นนะครับพอแต่งเสร็จได้ระดับเราก็จะใช้ฐานสำเร็จรูปนะครับนะครับฐานสำเร็จรูปของทางร้านนะครับของทางร้านสอนน้ำชัยรุ่งเรืองนะครับครับวางค่อมเข็มนะครับอย่างที่เห็นนะครับครับหลังจากนั้นก็เช็คระยะอีกทีนะครับโดยการตกดิ่งนะครับว่าเข็มอยู่ในแนวที่ต้องการไหมนะครับจากนั้นก็นะครับทำการพับเหล็กที่หัวเสานะครับครับเสาเข็มของเราจะโผล่เหล็กโดเวลไว้นะครับนะครับเข็มเราจะเป็นเข็ม I15 นะครับดึงลวด PCY นะครับ5เส้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพับพับให้ล็อกกระถางครับหลังจากนั้นก็ทำการนะครับล้างหัวเข็มนะครับด้วยน้ำเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเทปูลงหลังจากเทปูลงไปส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะนำนะครับเสารั้วสำเร็จนะครับเสารั้วสำเร็จมาวางในฐานนะครับปลายเข็มของไอ้ปลายเสาของเราก็จะมีเหล็กโดเวลนะครับโผล่อยู่นะครับจากนี้เราก็จะเซตระดับนะฮะทั้งระยะและก็ตั้งเสาให้ได้แนวดิ่งนะครับพอได้ดิ่งได้แนวแล้วเราก็จะเติมคอนกรีตลงในฐานรากสำเร็จนะครับก็จะเป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนการตั้งเสาในแต่ละหลุมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับโทษทีทีมงานร้านสอน้ำชัยรุ่งเรืองนะครับตัวสำเร็จรูปเมืองอุบลนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ